ใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลนักจากคำกล่าวข้างต้นทำให้เราทราบว่าดนตรีผูกพันกับวิถีชีวิตของมนุษย์มานานแสนนานเพราะดนตรีเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใช้ในการผ่อนคลายจิตใจของตนเองและผู้อื่นจึงทำให้ดนตรีมีความหลากหลายและมีความไพเราะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของโลกอย่างไรก็ตามดนตรีและเครื่องดนตรีแต่ละชนิดก็สามารถนำมาประยุกต์เล่นได้หลากหลายทำนองตามความสามารถของผู้เล่นและในที่นี้จะกล่าวถึงเครื่องดนตรีอีกประเภทหนึ่งคือฮาร์โมนิก้าฮาร์โมนิก้าหรือบางครั้งอาจเรียกว่าเมาส์ออร์แกนหีบเพลงปากหีบเพลงเป่าหรือแคนฝรั่งก็ยังมีผู้เรียกแต่ถ้าเป็นภาษาสากลนิยมเรียกกันว่าฮาร์โมนิก้ามีขนาดเล็กพกพาสะดวกหาซื้อง่ายราคาไม่แพงและไม่ยากเกินไปในการเรียนรู้ฝึกฝนได้ในระยะเวลาอันสั้นส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกโสตประสาทการฟังและจำและเป็นการผ่อนคลายจิตใจอีกทั้งยังเหมาะที่จะเป็นพื้นฐานการฝึกให้กับนักร้องนักดนตรีในการเล่นดนตรีขั้นสูงต่อไปฮาร์โมนิก้าเกิดขึ้นครั้งแรกในคริสตศักราช1821หรือพุทธศักราช2364โดยคริสเตียนไฟดิชบูชมานวัย16ปีเป็นผู้จดทะเบียนลิขสิทธิ์ประดิษฐกรรมทางดนตรีซึ่งเรียกว่าออร่าเป็นเครื่องดนตรีพิเศษที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงแค่4นิ้วแต่กลับให้เสียงดนตรีได้มากถึง21เสียงตัวโน้ตต่อมาริชเตอร์นักประดิษฐ์เครื่องดนตรีชาวโบฮีเมียนได้เป็นผู้นำการพัฒนาครั้งสำคัญในการออกแบบฮาร์โมนิก้ายุคใหม่ราวๆปีคริสตศักราช1826ได้พัฒนาความหลากหลายของเครื่องดนตรีชนิดนี้ซึ่งประกอบไปด้วย10ช่อง21ลิ้นจนกลายมาเป็นฮาร์โมนิก้าแบบมาตรฐานฮาร์โมนิก้าจัดอยู่ในประเภทเครื่องดนตรีแบบผสมระหว่างเครื่องลมไม้กับเครื่องลิ้มนิ้วคีย์บอร์ดเพราะว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีลิ้นโลหะอิสระเล่นด้วยการใช้ปากเป่าตัวเครื่องเป็นกล่องเล็กๆที่มีลิ้นทองเหลืองจัดวางเรียงไว้บนแผ่นโลหะคล้ายกับลิ้มนิ้วคีย์บอร์ดเพื่อให้ลมผ่านเมื่อเป่าตรงช่องปากเป่าแล้วจะทำให้ลิ้นโลหะสั่นสะเทือนและเกิดเสียงได้ฮาร์โมนิก้าเป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีที่มีคนนิยมตลอดกาลและเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอเมริกันอีกด้วยสำหรับในประเทศไทยที่ผ่านๆมาฮาร์โมนิก้ายังถือว่าไม่กว้างขวางมากนักอาจเป็นเพราะยังขาดความเข้าใจคิดว่าเล่นยากผู้เล่นฮาร์โมนิก้าจึงถูกจำกัดอยู่เพียงวงแคบๆแต่ปัจจุบันมีผู้สนใจและเริ่มที่จะเรียนรู้และรู้จักฮาร์โมนิก้ากันมากยิ่งขึ้น